กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับ Hosting Cat นะครับผมวันนี้ผมมารีวิวเกม ROV ครับผมก็อันนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมที่ผมทำเกี่ยวกับเกมนี้ครับก็เพื่อนเพื่อนมาชวนมาเล่นมาครับผมก็เลยมาเล่นเป็นเพื่อนมันนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนเพื่อนมันเลิกเล่นกันหมดแล้วแต่ผมว่าเกมนี้สนุกดีผมก็เลยเล่นต่อครับแล้วก็อยากให้รบกวนนะครับผมใครก็ได้นะครับผมช่วยแอดผมทีครับเพิ่งเริ่มเล่นได้แค่4วันนะครับผมวันนี้เป็นวันที่4ของผมละก็เลยรีวิวคือยังไปไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ครับผมก็จะมารีวิวเกมก่อนนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็สำหรับผู้ที่มาเล่นครั้งแรกนะครับผมก็แน่นอนครับผมก็เลยอยากจะรีวิวฮีโร่ตัวนี้ครับครับ you miss every shot you don't take แวนเทลซิ่งครับผมก็สกิลนะครับผมเป็นสายแครี่นะครับผมก็คือเป็นสายทำเมจตีฟรีนะครับผมตัวบางแน่นอนครับผมแล้วก็พลังโจมตีถือว่าโอเคครับโดยสกิลนะครับผมก็จะมีแพสซีฟสกิลครับผมก็คือนี่ครับก็จะเป็นการโจมตีธรรมดานะครับผมไปนะครับผมแล้วทุกๆ3ครั้งเนี่ยก็จะมีการสุ่มกงจักรออกมาครับก็จะมีกงจักรแต่ละอันก็จะแตกต่างออกไปครับผมก็ซึ่งสีเหลืองนี่คือจะติดสตันนะครับผมสีแดงก็จะเป็นการทำดาเมจแบบวงกว้างครับครับสกิลที่2นะครับผมสกิลแรกนะครับก็สกิลปลากงจักรนะครับผมแล้วก็จะเป็นกงจักรแดงใส่ศัตรูครับผมแล้วก็จะสร้างความเสียหายเวทครับซึ่ง190นะครับผมเป็นวงกว้างครับผมจากนั้นเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25% เป็นเวลา2วิครับเป็นสกิลที่ใช้ทำดาเมจแล้วก็แยกวงออกมานะครับผมสายแครี่ลงไปต่อยกับเขาก็มีแต่ตายนะครับผมก็ห่างๆไว้นะครับอย่าไปอยู่กลางวงนะครับดังนั้นสกิลนี้ก็คือเป็นสกิลที่เอาไว้หนีถึงดับนึงครับคือปาและห่างๆมาครับแต่ก็ไม่ได้หนีขาดลอยมากมายครับผมแค่ให้เราออกห่างจากวงครับนะครับผมสกิลที่2ครับผมเป็นสตันนะครับผมก็จะเป็นการคว้างกงจักรทองใส่เป้าหมายนะครับผมสร้างความเสียหายเวท150ครับแล้วก็จากนั้นทำให้การติดสตันครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก 25% นะครับผมเป็นเวลา2วิครับผมก็เหมือนเดิมครับผมปาแล้ววิ่งหนีครับปาแล้ววิ่งหนีนะครับพูดง่ายคือแวนเทลซิ่งเนี่ยเป็นตัวลักษณะสายแครี่แบบปาแล้วห่างๆปาแล้วห่างๆครับผมอย่าไปเปรี้ยวนะครับผมก็ห่างๆไว้นะแล้วครับผมสกิลที่3นะครับผมเป็นเป็นการยิงกระสุนออก6นัดครับโดยกระสุนแต่ละนัดจะสร้างความเสียหายเวทนะครับผม100นะครับผมให้แก่ศัตรูครับเป็นการยิงแบบกระจายออกไปเป็น6นัดครับผมซึ่งถ้าเกิดใครอยากให้ดาเมจแรงๆนะครับผมก็เข้าไปใกล้ๆศัตรูครับแล้วก็ยิงแบบเอาปืนเจาะหัวกระบาลเลยแหละแล้วมันจะยิงแรงมากแต่พูดง่ายคือมันก็ผิดหลักนะครับผมเพราะว่าสายแครี่วิ่งเข้าไปหาเขานะครับผมแต่พูดตรงว่าถ้าอยากได้ดาเมจนะครับผมก็เสี่ยงครับโอเคครับผมอันนี้คือสกิลของทั้ง4ทั้ง4อย่างของแวนเฮลซิ่งนะครับมาดูของกันดีกว่าครับไอเทมนะครับผมก็เซตแบบค่อนข้างจะกระจายครับผมออกเป็นสายคิติคอนนะครับอย่างแรกนะครับผมก็คือดาบดูดเลือดครับเพราะว่าผมจะเอาไปตีดูดเลือดก่อนนะครับผมอย่างที่2นะครับผมก็เป็นรองเท้าครับรองเท้าเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับครับอันที่3ครับผมเป็นเน้นความเร็วในการโจมตีกับคริติคอลนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอันที่4ครับเพิ่มเป็นลักษณะแบบทำให้เราเคลื่อนที่ไวขึ้นครับก็เพิ่มพลังโจมตี 20% เพิ่มโจมตี 80 ครับผมและจากนั้นก็เพิ่มความเร็ว 20% ครับอันที่4ครับผมเป็นเจาะเกาะครับผมเป็นแบบดาบเจาะเกาะนะครับก็เพิ่มพลังโจมตี 80นะครับลดคูลดาวน์สกิล 15% แล้วก็บวกเกาะอีก150ครับแล้วก็มีสกิลในการเจาะเกาะเพิ่มอีก60ครับอันสุดท้ายนะครับผมก็เป็นปิดเลยครับผมก็เพิ่มพลังโจมตี200ครับจากนั้นก็จะได้สกิลทำลายทำเมื่อให้พีของเป้าหมายถ้าครับต่ำกว่า 50% ความเสียหายจะเพิ่มอีก30ครับเป็นอันสุดท้ายเลยนะครับโอเคแวนเฮลซิ่งนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบเล่นแบบห่างๆนะครับผมอย่าเข้าไปกลางวงนะครับผมค่อยๆตีไปครับจะสามารถเล่นแบบฟาร์มก็ได้หรือจะไปตีกับเพื่อนก็ได้นะครับผมอันนี้ผมขอเล่นแบบโหมดปกตินะครับผมก็สุ่มเอาครับซึ่งถ้าเกิดเจอทีมกากขึ้นมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเนื่องจากอันนี้ก็ลุยแบบสดเลยครับผมไม่รู้จะแพ้ชนะอะไรมากมายขอให้เอ้ยอ้าวเอาไงดีMy spear shall deliver justice. เดี๋ยวขอตัดไปคลิปนึงนะครับผมคลิปนี้โดนเขาอื่นแยกไปแล้ว
แล้วครับผมก็คราวนี้ได้เลือกเล่นตัว Van Helsing ที่อยากจะเล่นแล้วครับก่อนหน้านี้โดนคลิปโดนแย่งไปนะครับเลยไม่ได้อัดโอเคครับโอ้โหฝ่ายตรงข้ามมีแต่คนโขทั้งนั้นเลยครับก็ต้องระวังนะครับผมตัวตลกกับนาตาเลียโอ้โหมีแต่ละตัวแล้วทีมฝั่งเราล่ะโอเคครับก็พอๆกันไม่ต่างกันเลยนะครับผมโหดเจอโหดก็โอเคครับอยากให้ดูนะครับว่าเล่นWhere Helsing นะครับผมก็จะเล่นลักษณะไหนนะครับผมก็มาดูกันครับของผมก็อย่าลืมนะครับผมแครี่ก็อย่าเข้าไปประชิดมากครับห่างๆหน่อยก็พอครับพยายามดูเกมให้ดีครับผมเพราะว่าถ้าเกิดดูศัตรูวิ่งไปไหนขึ้นมาเนี่ยก็มองไว้ห่างๆไว้หน่อยก็พอครับโอเคว่าแล้วเดี๋ยวตัดเข้าคลิปเริ่มเกมเลยดีกว่าครับรอนานโอเคครับเริ่มต้นผมเอาสกิลสตันก่อนนะครับผมก็แล้วก็ขอเพิ่มโจมตี20ก่อนนะครับเพราะว่าอยากจะรีบเคลียร์คีปก่อนเรียบร้อยครับแล้วก็ขอวิ่งเลนกลางนะครับแล้วครับผมก็ไปรับมือรับตีนชาวบ้านก่อนนั่นไงตัวตลกโผล่มาไปตรงกลางนี่จะตายเอาแล้วก็ช่วยเพื่อนจะหนีไปไหนจ๊ะบอยนาตาเลียมาแล้วกลับบ้านโอเคไอ้โดนเว้ยไอ้โดนเว้ยตีเสาเล่นตีเสาเล่นหลุดไปแล้วพี่เดี๋ยวก็ตายหรอกเฮ้ยตัวสามแล้วเนาะโอ้ยแบบรอย้ายกลับบ้านครับไม่ไหวแล้วโอเคครับไปช่วยข้างล่างดีกว่าใจเย็นเดี๋ยวย้อนกูยังไปไม่ถึงเลยไปมีปัญหาปล่อยกูสาแลนด์นอกเมฆเอาเลยโอเคครับเลเวล4แล้วไม่ได้สังเกตเลยมันมาเงียบๆศพหนึ่งผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปทันไหมAn enemy has been defeated.
นี่จมสาดแล้วท่านก็One shot, one kill. Okay. รีบเลยรีบ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 โอเคครับเอารองเท้ามาเลยถอยวางห่างครับวางห่างไว้โอ้ป้อมไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ช่วยได้มิดดิฟาร์ป้อมป้อมโดนตีแล้วข้างล่างรีบไปช่วยแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วมันตีป้อมเราได้จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนห่างๆไว้ครับเดี๋ยวจะสวยเอา Just give up ไม่ทันถอยมาไปเยอะมาเยอะรุ่งขับไปเรื่อยเลย Pick your battles wisely ไหนไหนมาแล้วชี้เรียบร้อยครับโดนซุ่มตึกไปช่วยข้างล่างไหมช่วยข้างล่างก่อนดีกว่าจะหนีไปไหนไม่ทันแม่งเคลียร์ข้างล่างก็ได้ Don't worry. โอ้ I've got my way. ช่วยทันมั้ยเนี่ยเอาเลือดก่อนดูกูหน่อยเลือดกูเหลือแค่นี้เองอ
อย่าเข้ามาถอยถอยอยู่เฉยเฉยเอาปืนไปยิงถอยห่างไว้ถ้าอย่างนั้นแหละย้อนมามาเร็วรีบรีบรีบเคลียร์ปาลัวๆปาลัวๆเคลียร์ทำอุ้ยเรื่องไรจะเล็งกูใช่ไหมล่ะมันเร็วไอ้เอ้เอ็มพีหมดไปนี่นี่นี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงเอ็มพีหมดเลยไอ้เอ้ยมานี่โอ้ยเกือบตายกลับบ้านด่วนดื้อเข้าลึกไปแวบนึงโอเคครับขึ้นบนไปช่วยเขาหน่อยไปช่วยเขาหน่อยนี่แน่นี่แน่มีเล่นของนู่นด้วยบ๊ายบายร้อนมากไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่กระจกไอ้นี่ก่อนนะครับผมใส่กระจกเกาะก่อนเวทเยอะชิบเป้ง 2,002 เนี่ยรอไปก่อนแต่วันนี้เอาคีย์ไปก่อนแล้วกันครับปั้งเรียบร้อยการกระบาอยู่ไหมไม่อยู่โอ้ยถอ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 ยช่วยย้อนไม่ไหวแล้วล่ะแล้วถ้าเกิดเราอยู่นานเราอาจจะไม่รอดด้วยถอย Always one step ahead.ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนอะไรกันนะตายเลยจ้ะไม่รอดละตูแม่งดักสามทางเลยแท็กอะไรล่ะเพิ่งตายเมื่อกี้กะช่วยแกแต่กูจะตายแทนดูต่อไปเก็บ 1,002 นะจ๊ะแล้วค่อยไปหาเกาะเวทใส่กันดีกว่าตัวเวทเยอะเหมือนกันโอเคครับขึ้นไปเลยกูเคลียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่าเจอชิบเป้งแน่แน่เมื่อกี้แวบแวบปังโอ้ยกับตายกับตายดีกว่าดีดีรีบ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 ไปรีบป้องกันป้อมก่อนเลยเรียบร้อยมันไปรวมกลุ่มกันตรงนั้นแล้วก็ไปรวมกลุ่มตรงนั้นไปแล้วกัน
โอ้เดี๋ยวไม่ใช่เหรอมาปรับแซ่บก่อนสายล่างนี่นะมึงทางห้าทางห้าบวมๆอย่าเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนคือข้ามันเขาไม่เห็นเราเรียบร้อยเก็บเรียบปัญหาคือไม่มีคิดเข้าไม่มีคิดเอาดิเรียบร้อยคิดมาแล้วไม่สนเว้ยไม่สน เรียบร้อยที่1จะเนี่ยแหละครับผมก็ประมาณนี้แหละอย่าเข้าลึกห่างๆห่วงๆครับก็วันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมรีวิว Hot Spring Cat นะครับก็ลองลุย ROV ครั้งแรกนะครับหากใครสนใจก็กดติดตามด้วยนะครับผมก็จะรอมาลงเรื่อยๆดูนะครับก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ช่วยแอดเฟรนด์ด้วยนะครับไม่ค่อยมีเพื่อนเลยครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามมาตลอดครับวันนี้คงรีวิวแค่นี้นะครับงั้นวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ